เอาเลยก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะครับอยู่กับผมนาริวที่28นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ MC พาร์ทอีกแล้วนะผมซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรดีฮะผมว่าผมจะมารีวิวสปอนอีกสักนิดหน่อยครับเราจะมาดูกันนะว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะผมซึ่งผมก็ไม่ได้รู้อะไรเรื่องอัปเดตอะไรมากมายนะเว้ยผมเพิ่งเข้ามาจริงๆนะก็มาดูด้วยกันเลยนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ทำการไอ้นี่ทำเควสแรกไปใช่ไหมตีสลามไปนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยนะครับทำไมเราซึ่งบ่อยอย่างนี้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมครับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาทำเควสที่2ดีไหมแล้วมาหาเควสที่2ทำดีกว่านะครับโอเคผมไอ้นี่เหมือนเทพแล้วมันลอยได้มันมีบล็อกอยู่นี่ไอ้บ้าเอ้ยเหมือนจะโชว์โหดไงเออจะโชว์เฟี้ยวถ้าข้าเหนียวจะติดปากกาเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยขายอาหารนะอ๋อนี่จะดูไปแล้วนะผมมีเป็ดตกปลาให้ด้วยนะครับก็สามารถนำปลาธรรมดาเนี่ยมาย่างได้นะฮะแล้วก็อันนี้ไปซื้อได้นะครับซื้อไปตกปงตกปลาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยผมไปรับหมวกกล่องมาแล้วนะฮะนี่พวกเรือ15ครับผมนี่ซึ่งรับได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็นี่ผมมีโล่มีอะไรแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่นะปีกนี้รู้สึกว่าปีกน่าจะเท่กว่านะครับแต่ว่าใส่หมวกดีกว่านะฮะมันบวกเลือดเยอะดีนะครับโอเคครับนี่คืออะไรฮะไอเทมทั่วไปครับผมนี่ก้อนเมฆใช่ไหมครับปิดฝนนะผมใบว่าไปเมืองพาราดินนะครับสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจเดินนะฮะเควสเริ่มต้นนี่คือเราทำแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะไม่สามารถทำได้ที่มีเควสสองตัวนี้ว่าเควสหนึ่งนี้เราทำไปแล้วใช่ไหมครับสวัสดีน้องผจญภัยอะไรวะอันนี้ได้ทำแล้วนี่ว่าท่านผู้ชมครับเราทำไปแล้วก็ไม่เอานะฮะทำไปแล้วนี่ว่ากดเอาฮะถ้าทำไปแล้วเราก็จะไม่ทำอีกนะครับซึ่งเควส2ฮะคืออะไรครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้แสดงให้พวกเราให้ผมดูแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นอัศวินครับผมให้งานในเพิ่มน่าจะดีงานก็คือไปเก็บเนื้อสลามมาทั้งหมด20อันแล้วกลับมาหาผมผมรับงานนี้ผมว่าผมเก็บมาแล้วนะสะสมเนื้อสลามหรือว่าเราต้องทำใหม่วะอ๋อคือเรายังไม่ได้สะสมไว้ท่านผู้ชมครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรานำมาขายใช่ป่าวะแล้วน่าจะนำมาขายนะครับใช่ป่ะเควสที่1ใหม่มีทั้งหมด3เควสออกคือเราต้องทำอันนี้เพิ่มด้วยเว้ยจากการสลาม32ตัวแล้วกลับมาหาผมรับแม่งให้หมดเลยนะฮะนี่ทำไมด้านเดียววะทีละอันล่ะโอ้ my god หรือว่าเราทำไปแล้วฮะอันนี้คือไม่แน่ใจนะฮะเฮ้ยผมคิดว่าเราน่าจะทำไปแล้วนะอันนี้น่าจะทำไปแล้วนะครับก็คือได้มาอันเดียวก่อนนะครับเฮ้ยหลังมันเท่ว่ะเท่ดีนะพวกสบายดีเปล่าเฮ้ยอันหน้าหนีอ่ะไอ้หน้านังไอ้โหแมวไม่ได้แล้วซื้อไอเทมเหลือใช้ให้ผมก็คือมันจะเป็นไอเทมที่ดรอปจากอ่างมอนเตอร์ต่างๆนะฮะเซลขายไอเทมเริ่มต้นนะผมซึ่งผมซื้อมันแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้คือเงินที่ได้จากการค่าพวกสลามนะฮะนี่ดาบีดนะครับผมถ้าไหนวะแล้วมียังวะนี่เรามีแล้วนี่ดาบเด็กแจ็คกิจกรรมครับผมอันนี้ต้องเป็น1-3ฮะ5-7คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เลเวล5เลยครับเราเลเวลเพียง2เท่านั้นเองนะฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะเริ่มเดินดูรอบๆสปาก่อนที่เราจะออกไปตีสลามกันนะครับโอเคฮะเอาเลยจัดไปเลยนะครับผมโอเคอันนี้คืออะไรครับผมพักเก็บเลเวลไปก่อนเอ้ยพักเก็บเลเวลไว้ก่อนให้ผมแล้วไปสนุกกับระบบ PVP กันจับบูธให้มันทับโก PVP ลุยแม่งเลยระบบคิววอลกำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอุ๊ยปีกมันเท่จังวะปีกขยับได้ด้วยอ๋อสุดยอดใช้ได้อยู่อันนี้คือร้านขายอาวุธธรรมดาครับผมอันนี้คือเควสระดับที่2ครับซึ่งเรายังรับไม่ได้นะฮะเราต้องทำเควสที่1ให้สำเร็จก่อนนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรเลยนะใน1เควสเนี่ยมันก็จะมีประมาณ 2-3 วันนะครับน่าจะนะครับมันขึ้นอยู่กับเควสนะครับผมโอเคฮะไอ้พวกร้านพวกนี้ผมไม่ได้พาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะเพราะว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราพาเข้าไปดูแล้วเรียบร้อยนะครับร้านขายยาครับผมเราไปดูดีกว่าเผื่อจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมานะฮะก็ไม่มีนะก็ธรรมดาทั่วไปนะครับผมมาถ้าเสียงแหบหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับจากที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เสียงแหบอยู่แล้วนะฮะยิ่งกินน้ำเย็นๆไปนี่โอ้โหเสียงโคตรแหบเลยครับโอเคช่างมันเถอะนะฮะอันนี้คืออะไรครับผมคืออะไรเอาป้ายไม่ใช่ป้ายมันเป็นแผนที่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราหิวแล้วก็กินไปเลยนะครับสเต็กกินไปอย่าได้กลัวผมเรารวยฮะเรารวยตะเขยอีกแล้วไอ้นี่มันก็ยืนอะไรจังวะเนี่ยมันยืนนานแล้วนะเฮ้ยโอเคผมแจกของฟรีผมซึ่งเรารับไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากเนี่ยคือของฟรีทั้งหมดเนี่ยพวกชุดเนี่ยเห็นไหมชุดทรงชุดสูตรกิจกรรมนี่คือของฟรีนะฮะอันนี้คืออะไรครับผมเช็คอันดับหัวหน้ากิลคะแนนกิลไออันแรกนี่80เลยล่ะใช้ได้ดีว่ะพวกโคดูกิลครับผมนี่คือวอลผมวอลกิลนะฮะวอลกิลไม่ใช่แบกกิลนะเว้ยร้านแรกเงินก็ผมเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เคยพามาดูเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะช่างมันให้ผมทิ้งมันไว้นั่นแหละนะครับเฮ้ยอันนั้นคืออะไรฮะมันคือใคร What is it Who are you ตัวเควสระดับที่8โอ้โหอันที่1ยังไม่เสร็จเลยนะอันที่8มาแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ my god ร้านขายของแฟชั่นนะผมซึ่งมีอะไรอัปเดตป่ะวะมีหัวนินจาเหมือนเดิมนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันบวกเลือด15แล้วบวกหัวนินจาต้องเสียเงินเพิ่มอีกนะบวกเลือดแค่20ตันนั่นเองนะฮะเพิ่มมาอีก5นะครับจริงๆมันข้างบนมันมีคนขายนี่หว่าใช่ป่าวะรู้สึกว่ามันมีคนขายอยู่นะแต่ว่าหายไปแล้วนะครับหรือว่ามันคนละร้านกันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคท่านผู้ชมครับ
อันนี้ก็ยังไม่เปิดนะช่างมันเถอะไม่เปิดก็ช่างมันนะครับโอเคตัวควยระดับที่7ครับผมนี่แหละฮะร้านขายของแคสครับผมโอเคให้เรามาดูของแคสกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างอันนี้ปีปุ๋ยละ37ธรรมดาครับผมเฮ้ยดาบเพิ่มป่าววะเฮ้ยดาบเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมานะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับปีกิตตันสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็ว่าไปชุดสไปเดอร์แมนชุดไอรอนแมนชุด อันนี้ชุดมันเพิ่มนี่หว่าใช่ป่าวะน่าจะเพิ่มอันนี้ชุดน่าจะเพิ่มนะครับผมนี่บวกเลือด40นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพิ่มหรือเปล่านะก็ไปย้อนดูกันเองแล้วกันบาเลียดาบจอมานะผมบาเลียคืออะไรผมคือที่มันแบบวนรอบๆนี่แหละนะครับคือบาเลียของเรานะฮะจุด VIP ยศ SVIP ผมเนี่ย SVIP card VIP card นะครับอันนี้คือทางออกธรรมดาทั่วไปครับผมไม่มีอะไรเลื่อนหรูเลยไปมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคฮะครับ1ควีนระดับที่6พาร์ทนี้ผมว่าเรามาเน้นทำควีนดีกว่าไหมเรามาเล่นเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับผมโอเคฮะแป๊บนึงนะโอ้ยเช้าแจ่มใสโอ้โหแดดที่มันแยงตาจริงๆเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตีสลามกันนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับร้านขายยานี่ถ้าก็เดินผ่านมาเรียบร้อยครับผมวิธีไปตีสลามไปตีอย่างไรครับผมนี่แล้วก็มั่วๆไปเดี๋ยวก็เจอเองนะครับอันนี้คืออะไรฮะควีนระดับที่4ครับผมซึ่งทางออกเมืองอยู่ไหนวะขอดูไอแผนที่ก่อนนะครับเมืองเริ่มต้นใช่ไหมต้นไม้ยักษ์จริงๆมันออกไปทางไหนก็ได้นี่วะทางไหนดีครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยพอเราเดินออกไปปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเจอพวกมอนเตอร์ให้ตีแล้วครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยเขาก็ต้องไปแย่งแบบไปแย่งกับคนอื่นเงี้ยเราไม่ต้องไปแย่งครับผมเราเดินมาตามทางเดี๋ยวเราก็เจอมอนเตอร์ให้ตีครับผมพวกสลองสลามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกมอนเตอร์ต่างๆมากมายนี่คือเยอะเลยนะฮะโอเคครับผมตรงนี้น่าจะมีสลามนะขอให้มีแต่พวกนี่ไงสลามเจอแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอตีนะครับมันคือมันต้องการเลยนะสะสมเนื้อสลามเก็บเนื้อสลาม20อันแล้วนำมาส่งครับตีมันเลยฮะสามเลือดมันเท่าไหร่วะอ๋อเลือดมัน10ครับอันนี้คือเนื้อสลามนะฮะใช่ป่ะเนื้อสลามโอเคผมเราตีไปเรื่อยๆนะฮะตีไปจัดไปตีไปเรื่อยๆเฉลี่ยแล้วตีประมาณ3ทีครับผมตัวใหญ่ก็เลือด10เท่ากันนะครับเอ้าโอ้โหตัวใหญ่นี่เหมือนไม่ได้ดรอปเยอะแม่งดรอปไม่เยอะเลยไอ้บ้าเว้ยนะครับช่างมันเถอะนะครับเราไม่โกรธกันนะผมเราไม่โกรธกันแต่เราเกลียดกันเลยนะฮะโอเคครับเราตีไปก่อนแล้วก็จะมีมอนเตอร์ตัวอื่นปะปนไปด้วยนะครับนี่นะครับซ้ายมือด้านบนเนี่ยครับผมก็จะมีหลอดอาหารครับผมแล้วก็หลอด EXP ด้วยนะครับแล้วก็มีแสดงเลือดต่างๆครับผมให้เรารู้นะฮะว่าเลือดเราเนี่ยเต็มเท่าไหร่ครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเลเวลบอกด้วยนะครับทางด้านหน้าของเราเห็นป่ะถ้าเกิดผมเป็นสตีฟหน้าผมก็จะเป็นสตีฟนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่หมวกอยู่ก็จะไม่บอกนะว่าค่าอะไรวะไอ้ค่าชุดก่อนเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับก็มั่วๆกันเองแล้วกันโอเคผมเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะฮะเพราะว่าผมจะเก็บของสลามไม่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพาร์ทนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำควีสกันเยอะนะถ้าเกิดถ่ายไปยาวนี่อาจจะแบบว่ายังไงวะอาจจะไอ้นี่เกินไปอะไรอ่ะอาจจะนานจนเกินไปผมมันจะน่าเบื่อครับผมโอเคเอ้าผมตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าผมตายง่ายจังวะโอเคครับผมขอตัดแป๊บนึงทำไมกูตายง่ายอย่างนี้โอ้ my god โอเคท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ที่เดิมดีกว่าไอ้ห่าเอ้ยทำไมตายง่ายจังมันตีเท่าไหร่วะเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่โง่จริงไม่ตายเนี่ยอุ๊ยมันตีแรงอยู่นี่หว่าตีประมาณ5ผมดาเมจประมาณ5นะ4กว่าๆนะฮะโอเคผมขอตัดก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงอีๆเฮ้ยผมเจอเลยวะนั่นเฮ้ยสีแดงเดี๋ยวอุ๊ยเลือดตั้ง50เดี๋ยวเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะฮะเอาป่ะฮะเอาป่าววิญญาณนะฮะวิญญาณอยู่ไหนวะสีแดงเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งไวจังวะเฮ้ยอยู่นั่นทำไมฮะอยู่ไหนวะโอ้ช่างแม่งแล้วกันปล่อยเลยปล่อยเซอร์ลอยนะครับช่างมันช่างมันแล้วกันไม่ตีนะเบื่อแม่งเอ้ยตายหารอบ3แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่งโอ้ยแม่งเอ้ยเหนื่อยใจจริงๆเลยเนี่ยได้มา11อันแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะแป๊บนึงรอก่อนเอาเรามาจัดกันเลยนะครับผมสลามวะสลามเดี๋ยวขอตีก่อนอีก9ชิ้นเองแป๊บนึงเอาล่ะเมื่อกี้ผมตีนี่ตายแล้วเว้ยผมได้ชิ้นส่วนของความมืดมาวิญญาณอะไรปะวิญญาณมีดวิญญาณพืชเว้ยวิญญาณพืชเอาบ่ตีแม่งตายแล้ววะวิญญาณพืชโถวิญญาณพืชเนี่ยเอาไปทำอะไรได้วะเนี่ยนี่ผมได้มันแล้วเนี่ยชิ้นส่วนของความมืดช่างแม่งเหอะโอเคผมเราจะได้เราจะครบแล้วนะฮะนี่อีก2อันเท่านั้นเองนะฮะผมตายไป3รอบเลยคิดดูแล้วกันแม่งโคตรกากเลยบอกตรงๆนะฮะผมเสียวมีเสียวตายนิดหน่อยครับผมเอ้ยทำไมเนื้อสลามไม่ดรอปวะฮะจะครบแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองโอ้ my god ดรอปแต่ขวดน้ำสลามนี่มึงดรอปจังเลยตอบไปทีนึงเอาไม่ใช่โอ้ยน้ำสลามกูไม่ต้องการน้ำมึงไม่ต้องการน้ำขอเป็นเนื้อนั่นไงกูต้องการเฮ้ย
โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตาย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 โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเฮ้ยเนื้อสลามเนื้อสลามโอ้โหใช่ได้ขอบคุณครับกินก่อนเฮ้ยเงิน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 โอ้ย่าอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเลยนะเวลาใครให้ของก็ขอบคุณเข้าไปนะฮะ35คอนอู้ใช้ได้อู้เนื้อครบแล้วผมโอเคขอบคุณมากครับผมนี่ทำเควสเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับไปส่งเควสก่อนนะครับเพราะว่าเราสำเร็จเควสแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้คนก็เล่นกันพอสมควรนะครับเรากลับไปในเมืองก่อนแป๊บนึงนะฮะเอาละจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบพริบแล้วก็พริบพริบพริบแล้วก็พริบ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 ผ่าอะไรวะเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวไอเราจะส่งเควสตรงไหนวะตรงนี้น่าจะพรุ่งนี้ผมบอกเขาไปก่อนเลยนะฮะโอเคผมเควสลำดับเริ่มต้นนะผมคอมพิวต์แล้วผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่เราส่งของมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้เงินมาเท่าไหร่10คอนเลยครับ10คอนนี้แล้วก็ได้อะไรอีกไม่มีแล้วเอ้ยเราเลเวล5เลยดีกว่าลืมดูไปผมตีจนเลเวล5คิดดูแล้วกันนะครับอันนี้16อุ้ยดาบแรงขึ้นเว้ยทำไมใช้ไม่ได้วะเอ้ยอ๋อเอาเงินไปวางก่อนลืมนะลืมเอาเงินไปวางปุ๊บนะครับแล้วก็เอานี่มาด้วยอันนี้เรายังไม่มีครับผมแล้วก็นี่นะครับก็ชุดนี้หัวเราจะไม่ใส่นะครับหูเงินหมดตูดพอดีเลยนะครับเอาวงแหวนจะกากทิ้งไปฮะบวกเลือด2นี่เราไม่ใส่เราใส่อันนี้แล้วก็ชุดบวกเลือด2นี่เราไม่เอาถ้าบวกเลือด4เย็ดตอนนี้โหดขึ้นเลยฮะดูมีดนะผมดูมีดผมเป็นไงใหญ่เบิ่มเทิมมันกูแต่งตัวกากจังวะเฮ้ยอะไรอ่ะอู้หูยผมใช้ไม่ได้หรือเปล่าวะเลเวล55ดาบอัศวินเลเวล55ผมใช้ได้ป่ะวะเนี่ยสุดยอดขอบคุณครับผมเวล5ผมเวล5เอ้ย5ใช้ได้มั้ยเนี่ยใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้ my god โอเคผมเป็นไรฮะเดี๋ยวเราทำเควสต่อไปเควสที่3ผมนี่เควสที่3ผมได้รับส่งภารกิจจากเบื้องบนมาแล้วก็ขอมอบภารกิจนี้ให้นายรายละเอียดภารกิจก็คือแกส่งน้ำสลามจากพวกสลามมาให้ทั้งหมด20อันเรามีแล้วเรียบร้อยให้ผมแล้วก็ส่งกันเลยฮะเรียบร้อยผมนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้อะไรมาบ้างวะได้มาอีก10คอนนะฮะตอนนี้ก็มีทั้งหมด20คอนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอไปแลกเป็นเหรียญคอนธรรมดาก่อนนะฮะไอ้ร้านแลกเงินอยู่ไหนวะน่าจะไปตรงนั้นนะครับใช่ป่ะวะร้านแรกคอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับดาบนี้ดาบหินบีครับผมดาบหินบีอันนี้ดาบเหล็กยักษ์กิจกรรมซึ่งแม่งกากว่ะนะครับใช้ดาบหินยังเฟี้ยวกว่าเยอะนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้สุดยอดจริงๆไม่เป็นไรนะเอาไปเถอะผมไม่เอาเอาไปเถอะครับเอาไปเถอะครับ thank you มากมากโอเคผมขอบคุณครับใจดีใช้ไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้หรอกโอเคผมงั้นเรามาหาร้านแลกเงินก่อนนะครับร้านแลกเงินอยู่ไหนวะร้านแลกเงินจ๋าอยู่ไหนจ๊ะอันนี้อะไรฮะอะไรวะเควสระดับที่5ไม่ใช่ละร้านแลกเงินอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เหรอไม่น่าจะใช่นะครับมันไม่ใช่ได้อยู่ไหนวะน่าจะเป็นบ้านนี้หรือเปล่าอันนี้ร้านขายของแคทไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้อะไรครับเควสระดับที่เท่าไหร่วะช่างแม่งอันนี้ก็จะฟัดทำไมเดือดทึบหน้าให้เลยน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะฮะใช่ป่ะวะมันน่าจับมานานแล้วนะร้านแรกเงินออกอยู่นี่โถยฮะอุตส่าห์มั่วไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับโอเคผมแล้วก็เอาขอนมาแลกครับเอาเหรียญ10มาแลกเป็นเหรียญบาทนะครับนี่เอาไปเลย20 EA จัดไปตอนนี้เหลือทั้งหมด55ขอนแล้วนะครับผมตามพี่ริวตั้งแต่3มาซับโอ้โหขอบคุณครับ thank you มากมากทำไมกูไม่พิมพ์ภาษาไทยวะโอเคผมเควสลำดับที่2เนี่ยแล้วก็ปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอหาเควสลำดับที่2ก่อนนะฮะน่าจะเป็นอันนั้นนะว่าเราเดินผ่านใช่ไหมล่ะอันนี้คือสามารถนำของมาขายได้นะครับขายดีปะวะขายดิเรารวยครับผมเรารวยก็ขายไม่ใช่สถานที่เราไม่น่าจะต้องใช้อะไรอีกแล้วนะก็ขายไปเถอะครับช่างมันฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอันนี้เควสลำดับที่2ปะวะนี่เควสลำดับที่2ครับผมรับเลยสามารถรับเควสของคุโรซากิได้ที่นี่มีทั้งหมด2เควสโอเคครับผมเรารับเควสแรกเลยฮะรับไปสวัสดีฉันคือนักประดิษฐ์ของเมืองนี้ถึงจะดูไม่เหมือนก็เถอะตอนนี้นายว่างอยู่สินะฉันมีอะไรให้นายทำหน่อยดิเอ้ยพอดีว่าโรบอทที่ฉันสร้างเกิดรวนจนหยุดไม่ได้นายช่วยไปหยุดทีสิได้เลยเดี๋ยวจะไปหยุดให้จัดไปโอเคผมเรามาดูรายละเอียดเควสกันเลยฮะอะไรผมจัดการโรบอท32ตัวชิวหรือคือทางเมื่อกี้ที่เราไปจัดการสลามเนี่ยมันก็มีโรบอทอยู่นะครับโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ไปตีหุ่นยนต์เลยแล้วกันนะครับอีทำไมกูอีบ่อยจังวะช่างมันแล้วกันอย่าไปสนใจเลยนะฮะจัดมาผมตอนนี้เราได้ดาบใหม่แล้วดาเมจ 5-7 เรามาตีสลามเล่นดีกว่าตีแม่งตีแม่งใช้ได้อยู่คือจริงๆ EXP มันก็ได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะนี่เราตีได้ป่าววะเฮ้ยได้อยู่มันก็เยอะอยู่พอสมควรเลยนะนะครับผมนี่เฮ้ยทำไมทีเดียวตายวะทีเดียวตายเหรอไม่ตายต้อง2ทีนี่ฮะ
เฮ้ยเควสมันขึ้นไอ้ EXP มันขึ้นง่ายว่ะเราฆ่ากี่ตัวเนี่ย3ตัวแม่งก็ขึ้นทีละหลอดเลยอ่ะนะผมก็คือมันจะฆ่าง่ายขึ้นนะครับโอเคผมนี่โรบอทที่เราต้องจัดการนะฮะมีเลือดทั้งหมด30ผมเราตีประมาณเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไม่เก็บผมเก็บไม่ได้ว่าตาหุ่นยนต์จะเก็บตาหุ่นยนต์อ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคผมตาหุ่นยนต์นี่มันต้องมีเควสแน่นอนเว้ยแบบว่าเวลาเราตีหุ่นยนต์ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบว่านำพวกไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเศษหุ่นยนต์หรืออะไรเงี้ยไปส่งให้มันด้วยนะครับไอ้คนที่มันเป็นนับกระดิษฐ์ปะเกียร์นะครับไอ้คาราโซกิหาอะไรไม่รู้ซากิอะไรสักอย่างช่างมันเถอะนะครับอันนี้ดรอปไหมไม่ดรอปช่างมันเถอะโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมฆ่าใกล้ครบแล้วกันนะฮะสามสองตัวฆ่าไปหนึ่งตัวแล้วโอเคผมเจอกันครับตอนนี้มันคนแม่งเริ่มไหลมาเทมาแล้วเนี่ยโอเคผมแต่ว่าตรงนี้คือมันไม่ต้องแยกกันเว้ยเพราะว่ามันมีหลายที่นะครับไอ้พวกมอนที่มันจะเกิดได้เนี่ยคือมันมีหลายที่ไว้หลายทางนะฮะก็มันเลยไม่ต้องมาแยกกันไงนี่คือจุดดีของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแต่ว่ามันมีที่หนึ่งอะที่แบบคนมันรู้กันเยอะๆแบบว่าเป็นที่ตีสลามผมมันจะรวมสลามมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็คือคนมันจะไปที่จุดนั้นจุดเดียวเว้ยแล้วมันก็จะลุมแยกกันโอเคผมก็ไม่ต้องไปแยกอะไรมากมายเพราะว่าเราจะเดินออกมาห่างไกลความเจริญมาแล้วนะฮะโอเคผมเราตีโรบอทไปเฮ้ยท่านผู้ชมผมลองสังเกตดูดีๆอ่ะตีหุ่นยนต์เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะมันได้ EXP พอกับไอ้ตัวสลามเลยเดี๋ยวดูนะครับนี่ตีไปตัวนึงนะฮะเอาตีไอ้นั่นอีกไม่ได้สตีเลยเสียเวลานะฮะโอเคผมตีนี่ไปครับเห็นมาตายแล้วมันคือมันได้1หลอดเว้ยแล้วเราลองไปตีสลามเลเวล1ดูนะแล้วแบบตีง่ายกว่าด้วยครับผมเนี่ยดูนะแม่งขึ้นพอๆกันเลยแล้วบางทีขึ้นมากกว่าด้วยนะฮะโอเคผมแล้วเราจะตีสลามเล่นดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ของเนี่ยสามารถนำไปขายได้แต่คือราคามันก็จะถูกหน่อยนึงนะครับคือจริงๆถ้าเกิดผมเลเวลแรกๆเนี่ยผมแนะนำให้ตีสลามนะครับเพราะว่าคือเลเวลมันจะได้ขึ้นง่ายขึ้นนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมขอตีโรบอทก่อนตอนนี้ฆ่าไปกี่ตัวแล้ววะ10ตัวแล้วยัง12ตัวแล้วฮะโอเคผมขาดอีก20ตัวนะฮะเจอกันจ้ะจ้ะกูจ่าเลยเนี่ยผมตายอีกแล้วผมโอเคฮะเดี๋ยวเราซื้ออาหารก่อนอาหาร1เหรียญเท่ากับ5อันซื้อมาฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเงินไปวางก่อนซื้อสัก20อันแล้วกันนะครับโอเคผมแม่งตายหายอีกแล้วเฮ้ยเงินโอเคเงินอยู่นี่โอเคผมขอเดินทางไปตีก่อนนะครับเอาละตอนนี้แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมโอเคฮะตาหุ่นยนต์ทำไมเวลาคนตีแล้วมันไม่ยอมเก็บไปวะเดี๋ยวก็ต้องมีเควสได้ทำอีกแล้วนะฮะโอเคผมตอนนี้เราฆ่าไปทั้งหมด27ตัวผมขาดอีก5ตัวเท่านั้นเองฮะตีไปครับผมใกล้จะตายแล้วว่ะแม่งเราต้องไม่ตายผมเพราะว่าเราจะตายตอนตัวตีสุดท้ายอ่ะตีตัวสุดท้ายดิเพราะว่าเราจะได้กลับสปอนง่ายๆนะฮะไม่ต้องเดินให้มันเหนื่อยได้มากมายฮะกินไปตีไปอย่าเหยอย่าเหยตอนนี้กี่ตัวแล้ววะ29ตัวแล้วขาดอีก3ตัวครับผมตีแม่งโรบอทละโรบอทละโอเคผมวันนี้17อันแล้วฮะจริงๆน่าจะให้ได้สัก20นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังไงอ่ะถ้าเวลาเราไปทำเควสต่อไปเนี่ยอาจมันอาจจะให้เราหาประมาณ20อันนะครับเพราะมันก็น่าจะเหมือนกันแหละนะครับตีไปฮะจริงๆเอาให้ครบ20อันก็น่าจะโอเคผมตอนนี้เควสจากการโรบอทเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมขอหายนี่อีกสัก2อันก่อนแล้วกันไอ้3อันดิจะได้ครบนะฮะคือมันจะดรอปยากกว่าพวกของสลามเว้ยท่านผู้ชมครับนะแต่ว่าน่าจะขายได้ราคาดีกว่านะผมคิดว่าโรบอทเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเควสโรบอทต่อไปก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจ่ายนี่จะเอานี่ไปขายเนี่ยเอาไอ้เนี่ยไอ้ตาหุ่นยนต์ไปขายนะครับแป๊บนึงฮะตีไปโรบอทเอ้ยดรอปตามึงดิตีตาแม่งสามีตีตาอะดรอปมาเลยเป็นไงตีตาทีนี้ดรอปมาเลยเดี๋ยวจะมาดูสูตรตีตากันนะครับตีตาแม่งเห็นไหมสีฟ้าแต่ทำไมออกมาเป็นสีชมพูเนี่ยมึงหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงฮะอิชิมาติผิดขอโทษไม่ให้อภัยกูละไม่ให้เลยครับไม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ให้เลยฮะทำไมเอาปะล่ะเอาบวกปะล่ะเออโอเคผมถือว่าเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวด้วยเลยนะครับนี่แต่ว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เลยนะตีตาสามีตีตาอุ้ยดรอปอีกแล้วฮะผมแล้วก็เหลืออีก1อันนะครับโอเคผมตีไปตีดิเฮ้ยตีดิเอ้ยอุ้ยจะตายเดี๋ยวนึงแหลกอู้ไม่น่าแหลกเลยคอมอู้ยเกือบเอาบ่อฮะขอตาดรอปอุ้ยดรอปแล้วโอเคผมจะมาตายกันนะฮะตีเอาสิไอ้ตายแล้วเรียบร้อยตัวนี้ให้ผมยอมตายให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่อย่างเสียสักสีให้ผมกลับมาแล้วเรียบร้อยโอเคผมตอนนี้เลือดเต็ม47นะครับตอนนี้เลเวล9แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเลเวล10เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปซื้อของใหม่กันนะครับโอเคฮะส่งเควสก่อนเลยนะผมอันนี้คือเควสที่เริ่มต้นนะผมแล้วก็ถัดไปอันนึงจะเป็นเควสที่2นะฮะโอเคครับถัดไป completeจากนั้นครับเควสที่2ครับผมรับมาให้ผมนานี่เก่งโคตรล้มหุ่นของฉันได้สบายๆฉันมีงานวานอยากให้ทำอีกอย่างนะ
รายละเอียดก็แค่ไปเก็บตาหุ่นยนต์จากพวกโรบอทมาทั้งหมด20อันแล้วนำมาให้ฉันแค่นั้นเองนะครับแค่นี้สบายๆหรือจัดการเองโอเคผมซึ่งกูมีทั้งไง complete เลยฮะเรียบร้อยได้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยมา20คอนนะครับคุ้มป่าวะไม่รู้ช่างมันเถอะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูราคาขายกันนะฮะตาหุ่นยนต์3อันนี่ถ้ากับ8บาทเรามีเกียรติว่า20อัน355 850โอ้โหนี่คุ้มกว่าเยอะเลยเอามาขายนี่กูคุ้มกว่าเยอะเลยครับผมแต่ว่ามันเราไม่เป็นไรฮะเรามาเน้นเรื่องเว้ยท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะฮะมีอะไรให้ทำอีกไหมเควส2ไม่มีแล้วนะตอนนี้คือเราปลดล็อกไอ้เควสที่3ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำเควสที่3ต่อแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับคนที่ทำเควสไม่เป็นก็มาดูผมได้นะแต่ว่าคือเควสไม่ก็ทำง่ายๆนะโอเคเอาของมาขายก่อนนะครับอันนี้ได้3มันก็โอเคเอามา6บาทอ่ะ6บาทก็6บาทจากนั้นครับเนื้อตามเอามาขายโอเคใช้ได้ตอนนี้มีทั้งหมดกี่บาทแล้ววะ64 84 86 96ตอนนี้มีเกือบ100บาทแล้วนะครับโอเคผมแล้วก็มาซื้อของก่อนนะครับซื้อของเลเวล10ไว้ก่อนนะฮะเฮ้ยแต่มันแพงว่ะช่างมันเถอะ24โอ้โหหนักแน่นอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้โอ้โหจะหมดตัวแล้วนะฮะ1 2แล้วคราวนี้อีกอะไรดีวะคือจริงๆมันก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าคือยังไงอ่ะมันแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะยุงแป๊บนึงยุงอยู่ไหนวะยุงอยู่ไหนจ้างมันเถอะเดี๋ยวเราค่อยฆ่ามันอีกทีนึงนะฮะแต่รอเลเวล10ก่อนนะครับจริงๆมันบวกเลือดเพิ่มมาแค่1เองอ่ะจริงๆไม่น่าซื้อมันไม่คุ้มหรอกฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเราเฟี้ยวอุ๊ยอะไรอ่ะแจกอะไรก่อนมันแจกอะไรกันวะช่างเถอะนั้นจะเป็นของกากครับผมโอเคฮะเราไปหาเควสที่3ต่อไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคอีกนิดเดียวแล้วก็เวล30แล้วเนี่ยแต่ว่าช่างมันเถิดนะครับผมเราซื้อของมาไว้ก่อนก็ได้บวกเลือดมาแค่1นะครับอันนี้เควสอะไรฮะขายอาวุธแล้วเควสที่3อยู่ไหนวะเควสลำดับ3ครับอันนี้ป่ะอันนี้เควสลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่4อยู่นี่นะครับแล้วลำดับที่3อยู่ไหนวะน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเควสลำดับที่3อ๋อถึงว่าเมื่อกี้มีคนถามหาถึงเควสลำดับที่4เควสลำดับที่4อยู่นู่นนี่ครับอันนี้ใครวะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับมอสแทน28อ่ะไอ้ยะผมเจอแฝดแล้วผมดูแทน28อีมอนแดนอะไรวะเควสลำดับที่3ครับผมรับเลยครับเควส1ครับผมนายเองสินะที่เป็นอัศวินคนใหม่ของที่นี่ฉันชื่อเคเกยาม่าใช่ป่าววะเป็นคนของเมืองนี้เห็นว่านายหางานทำอยู่ฉันมีงานพอดีเลยรายละเอียดงานก็คือไปจัดการกับพวกเอ็นเดอร์แมนให้ทีพวกนั้นชอบเข้ามาขโมยของพวกชาวบ้านหวังว่านายคงทำได้นะจ่ายอยู่แล้วล่ะกูเป็นนักอัศวินเนี่ยใช่ไหมรับเควสไม่ยังวะจับมันแล้วเรียบร้อยจัดการเอ็นเดอร์แมน32ตัวโอ้โหโอ้ my god โอเคผมด่านนี้เดี๋ยวเราไปลุยก่อนนะเดี๋ยวเราต้องเดินออกนอกเมืองก่อนนะครับซึ่งก็เดินไปทางนู้นเลยนะฮะโอเคผมขอตัดก่อนแป๊บนึงนะฮะเอาละผมมาตีสลาแป๊บนึงเนี่ยผมก็เลเวล10แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ของกันนะครับเลเวล10ครับผมบาเลโลไม้บาเลโลธรรมดาอันนี้ก็ใส่เลเวล5ไปก่อนจริงๆผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดจะซื้อแบบนี้ผมแนะนำให้แบบว่ารอเลเวลเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปซื้อทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันก็บวกต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับตอนนี้ผมใส่ดาบเลเวล10ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครใช้เลเวลของที่แบบว่ามันไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเวลาตีมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยไอเทม was not able to be equipped ใช่ป่ะช่างมันเถอะ equipped นะผมแปลว่าเวลาเราแดกอะไรเงี้ยแล้วเราเผ็ดนะครับไม่ใช่โอเคผมขอกินก่อนนะครับซึ่งไอเทมแมนมันอยู่ตรงนู้นเลยครับเห็นไหมไอตัวดำๆมึงฝูงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจัดการก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองยืนต้องหน้ามันฮะถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ปกติเราจ้องหน้ามันไม่ได้นะแต่ว่านี่คือมันเป็นมอนเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองฟาดแม่งเอาบ่ไม่ตีแรงว่ะเฮ้ยแม่งตีประมาณ9เลยเนี่ยโอเคผมขอตีพวกมงตอนเอ้ยมันตรงมอนเตอร์พวกนี้ก่อนนะฮะตีไปเอ้ยผมมาดูอีกพี่ก่อนดีกว่าจะดรอปเยอะเปล่าตีไปมันก็พอๆกันหมดเลยว่ะโอเคผมขอตัดก่อนนะครับเอาเลยผมโอเคให้ตอนนี้เนี่ยคือของที่จะดรอปจากไอ้พวกมอนเตอร์ไอ้แมนก็คืออันนี้พวกนี้นะฮะการพิเศษครับผมนี่ตีอันนี้คือมีคนช่วยผมตีด้วยนะครับเห็นไหมคนนี้ครับผมโอ้โหใจดีจริงๆไอ้คู่แฝดผมเนี่ยมอนแทนใช่มอนแทน28นะผมเนี่ยนะโอ้โหดาบแม่งแรงมากผมตีประมาณ39แล้วก็40ประมาณนี้แหละคือเมื่อกี้เนี่ยแม่งตีขึ้น40หมดเลยอ่ะคิดดูแล้วกันโคตรโหดนะผมบอกเลยโคตรโฉดนะโอเคผมตีดิเฮ้ยเรียบร้อยจัดไปฮะตัวนี้จัดไปฮะมันขึ้นมาว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขึ้นดิ15ตัวแล้วเดี๋ยวเราลองดูตัวต่อไปครับจะขึ้นมาว่า10 Enderman นะครับขึ้นด้วยโอเคครับผมลุยก่อนลุยไปโอ้โหมีคนช่วยอย่างนี้ก็สบายดีครับอุ้ยของดรอปแย่ใช่ได้โอเคผมขอตัดก่อนแล้วกันความรู้สึกเหมือนมีคนพาเวลนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแหละ
โอเคผมเราลุยต่อไปฮะไล่ต่อปอไล่ต่อปอรอต่อไปตีมันเอาตายเฉยเลยโอ้ my god โอเคฮะเรากลับมาแล้วนะผมนี่เรามาดูคนพาเวลเราต่อไปครับผมนี่มอนสเตอร์28ตีไปตีไปแต่เพราะผมไม่มีดิโอเคฮะโอเคลุยเลยลุยเลยจะรอเวลาทำไมเอาไม่ใช่เก็บของก่อนนะฮะเราเป็นคนแบบว่าขี้เหนียวนะครับเก็บแม่งทุกอย่างครับผมใครทำอะไรตกไปก็ไม่เอาผมก็เก็บเองเลยฮะสวัสดีครับจัดไปตีมันเลยพวกตีมันมีคนเทพพาเวลอย่างนี้ก็สบายสบายเลยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าพาเวลนะพาแบบว่าประมาณว่าไงอ่ะพาทำเควสอะไรประมาณนี้นะครับเควสเราลุยต่อเลยฮะจัดไปโอเคครับตีมันแย่ใช้ได้อยู่นะครับโอเคฮะตัวต่อไปตัวนี้เลยเออสุดยอดเรียบร้อยตายหาเลยครับตัวนี้ลุยดิเออจัดไปตอนนี้จะครบยังไงแป๊บนึงฮะถ้าครบมันจะมีขึ้นนี่ว่ะโอเคผมอีก4ตัวทำไมล่ะเออตัวนี้ก็เอาหูเมื่อกี้ขึ้น40คิดดูดิแรงผมประมาณ 3-4 เท่าครับผมจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกตัวนึงเสร็จแล้วthank you มากๆโอเคผมอันนี้ผมเสร็จแล้วนะผมทำเควสเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมขอหาการ์ดพิเศษก่อนนะเนี่ยเห็นมั้ยการ์ดพิเศษนะผมโอเคฮะเดี๋ยวขอจัดการพวกเอ็นเดอร์แมนก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะหาการ์ดพิเศษไปทำเควสนะครับคนนี้ก็ช่วยเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหใจดีมากๆครับผมเทพเรื่องใจดีด้วยนะฮะผมตีถือว่าแรงมากเลยนะ40ดาเมจนะครับผมแต่ว่าคือมันก็มีโหดกว่านี้ไงเข้าใจป่ะแต่ว่านี่ก็ถือว่าโหดนะครับตีดรอปป่ะวะยังไม่ดรอปโอเคผมขาดอีก10อันฮะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะฮะตีแม่งโอ้ใช่ได้เอาละเรามาทริปเปิ้ลคิวกันดับเบิ้ลคิวทริปเปิ้ลคิวโอ้ทริปเปิ้ลคิวดิโอเคผมตอนนี้มี15อันแล้วนะฮะโอเคผมตอนนี้เขาก็ไปลากมาให้ผมแล้วฮะมาเรามาทริปเปิ้ลคิวกันต่อดีกว่ายืนนิ่งทำไมล่ะเอาค้างเหรอค้างทำไมเนี่ยโอ้โหแม่งเลยกำลังจะตีมันโอเคเรียบร้อยผมคือมันค้างแค่แป๊บเดียวเว้ยท่านผู้ชมครับมันมีบ้างเล็กน้อยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไปฮะถือว่าแรงไหมถือว่าแรงเลยเพราะว่าคือมันมีมอนเตอร์เยอะมากผมแล้วก็คนเล่นเนี่ยถือว่าเยอะด้วยนะฮะโอเคผมเราตีต่อไปครับตีจนเลเวล14แล้วเนี่ยทำไมล่ะเอนเดอร์แมนจับไปฮะโอเคผมแป๊บนึงที่ไอ้มอร์แทนนี่เวล83เว้ยโอ้โหผมจะครบแล้วอีกนิดเดียวจริงแม่เดี๋ยวผมขอเดินไปเก็บต่ออีก5นะครับผมแม่งโอ้โหโถเอ้ยมีคนชวนผมเข้าทีม FIFA ว่ะทับทีมไม่รู้ว่าใครนะใช่คนนั้นประวัติมอทแทนมั้ยมอทแทนเดี๋ยวดูก่อนยุงเหรอฮะไอ้ตบไม่โดนโอ้โหอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมอทแทนนี่มันอยู่ทีมไหนฮะมอทแทนเฮ้ย FIFA ว่ะทีม FF เลยนะฮะ FF thank you teacher อาจารย์นะผมไม่ใช่โอเคผมเดี๋ยวเราไปเก็บอีก5ก่อนเลยฮะเอาเรามาถึงแล้วโอเคผมเราเตรียมลุยต่อไปนะครับผมมาตอนนี้มันล่าแล้วฮะตอนนี้มันล่าแล้วเว้ยมันล่าแล้วอย่าโอ้โหทีเดียวตายโหดโอ้โหโหดสลาดเลยเนี่ยผมขอแม่งโคตรโหดจริงๆคือจริงๆเขามีดาบโหดตัวนี้นะฮะนี่เดี๋ยวไปต้อง83คิดดูแล้วกันโคตรโหดเลยนะครับเมื่อกี้เคียวแม่งขึ้น50อะตีทีเดียวพวกนี้แม่งตายแน่นอน50ไม่น่าจะเป็นดาเมจพื้นฐานนะครับเวฟ15แล้วเว้ยใช้ได้ยังมีโหดกว่านี้อีกอันไหนโหดกว่านี้ฮะอันไหนโหดอยากเห็นจังเลยจัดไปอยู่ไหนวะอันไหนที่เดินตามพวกไอ้เนี่ยคนไหนที่มันเดินตามเขานะฮะพวกมอนเตอร์พวกนี้ครับเราก็จัดการได้นะฮะเพราะว่าเลือดมันจะเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขาไปตีแล้วโอเคฮะอีกแค่2อันจะถึงฝันเลยครับตัวนี้เดินตามพวกกว่าเดินตามผู้เอ้ยลูกพี่กว่าฮะมึงเดินตามลูกพี่กว่าจะทำเลยลูกพี่กูทำกูตายไปหลายทีแล้วนะฮะโอเคผมจัดไปตีดิครับตีดิฮะไงพี่สโนว์ยุงกัดเดี๋ยวเอนเดอร์แมนเอนเดอร์มึงชอบขโมยบ็อกซ์ใช่ชอบขโมยบ็อกซ์ใช่ไหมโอ้โหมึงขโมยสมุดเอ๊ะขโมยการ์ดพิเศษไปแล้วมึงยังไม่ยอมเอามาคืนอีกไม่ด้อหรอวะโอเคผมไม่เป็นไรฮะเพราะมันตายง่ายอยู่แล้วนะครับตีมันโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยนี่สมุดดรอปแล้วโอ้โหมี EXP ด้วยอุ๊ยอีกอันนึงครบแล้วโอ้โห thank you มากเฮ้ย thank you มากครับผมโอเคฮะเรากลับสปอนเลยนะครับเราขอเดินกลับสปอนก่อนแล้วกันนะฮะวิธีการกลับง่ายๆผมให้แม่งตีเลยตีกูสิตีกูไปตีเลยตีอีกทีกลับสวรรค์เลยฮะผมนอนลงเลยฮะโอเคผมเราไปส่งเควสกันดีกว่าครับเควสที่3นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่ดีกว่าใช่มั้ยใช่ดิจำได้ครับจำได้โอเคฮะซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยจะมาจบที่เควสไหนไม่รู้คอมพิวไปก่อนนะครับตามเนื้อเรื่องครับผมหาเกียร์นะผมมีชาวบ้านคนหนึ่งตามหาเราอยู่แต่ว่าตอนนี้ฉันรับงานมาละรายละเอียดก็พวกเอ็นเดอร์แมนได้เข้ามาขโมยการ์ดพิเศษโอ้สบายสบายหาเกียร์นะผมว่ามา20ปันใช่ไหมจัดไปคลิกขวาผม
นี่แน่เรียบร้อยได้มาอะไรอีก20คอมคุมไหมเนี่ยฮะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเราเล่นตามเนื้อเรื่องนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูร้านขายของตั้งแต่วุฒิตั้งแต่เลเวล15ถึง20ก่อนนะครับนี่เฮ้ย15ถึง25ดินะครับโอเคฮะดาบ13ถึง15ดาบดาเมจเท่าไหร่ครับ10ถึง12ครับดาบจำเป็นไหมถือว่าจำเป็นอยู่พอสมควรนะพวกกงพวกก่อนนี่คือเราไม่เอานะเอาแต่ดาบพอแล้วนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมขอมาแลกของก่อนนะครับมีอะไรขายได้บ้างวะเนี่ยไม่ได้สักอย่างอิสลามขายได้ดิสลามเอามาขายก่อนนะฮะเอาไปไม่ได้อีกโอ้ my god โอเคครับทำไอเทมหรือใช้มาขายครับอันนี้ขายได้อันนี้ขายได้1อันนะไอ้6บาทเอ้ย thank you โอ้โหนี่4อันขายได้10เลยผมมี20อันก็เท่าไหร่วะ20อันก็50เฮ้ยอันนี้คุ้มอยู่ถือว่าคุ้มแต่ว่าอันนี้คุ้มกว่านะตาหุ่นยนต์นี่คุ้มกว่านะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมขอนำเงินเนี่ยไปแลกก่อนฮะ thank you มากๆ thank you มากๆโอเคผมนี่หัวทีมผมเองนะฮะใช่ป่ะวะเฮ้ยดาบอะไรอ่ะโอ้โหดาบเล็กกิจกรรมโคตรกากเลยทิ้งไปด้วยเลยแม่งรำคาญไม่อยากจะเห็นมาแล้วนะครับโอเคผมขอไปร้านแลกเงินก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยหรือหลังนี้วะถ้าจะเป็นหลังนี้นะครับไอ้หลังกล้องใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะไม่กองพวกถามห้องคุ้มด่ากลัวโอเคผมนี่คือยามครับผมอะไรวะบริจาคเงินให้ทหารยามนำเงินร้อยคอนบริจาคให้ทหารยามกูจะบริจาคให้มึงทำไมเราโอเคผมอะไรวะเนี่ยรายชื่อคนลงวอทางเข้าลานวอครับผมซึ่งเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดฮะโอเคเรามาแลกเงินกันเลยเย้ พี่ริวเวลอะไรละ16โหดปะเวลแค่16เองโอ้ยเหนื่อยจริงเลยฮะผมสู้82ไม่83ไม่ได้หรอกนะฮะโอเคผมเรามารับแลกเงินก่อนนะฮะนำเงินมาวางเลยครับจากนั้นก็นำนี่ครับเหรียญมาฮะ40บาท57อะไรนะครับตอนนี้มี57นะครับโอเคฮะแล้วขอไปซื้อดาบเลเวล15ก่อนนะฮะจัดไปโอเคท่านผู้ชมครับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะจบเนี่ยเราขอซื้อดาบก่อนได้ไหมขอซื้อดาบก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราก็ทำไปทั้งหมด3เควสนะครับผมเควสแรกแล้วก็เควสแรกถึงเควสที่3นะครับโอเคฮะเอาเงินมาวางครับฉันซื้อเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมไม่มีแล้วไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดีจ้าจ้าผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะโอ้โหสุดยอดแล้วซื้อของให้ผมด้วยนะโอ้โหขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ